วัสดีค่ะอยู่กับแพรแล้วก็แอปนะคะในรายการ Mouth to Mouth ค่ะโหแอปพี่เดิมเหมือนกันหนูไม่เจอกันนานมากแล้วก็คิดถึงคุณผู้ชมด้วยดีเลยวันนี้ได้เจอแอปนะคะขอบอกว่าเราจัดเต็มให้เธอเลยด้วยแหละอะไรคะอยากรู้แล้วใช่ไหมอยากรู้เรารู้มาว่าแอปเนี่ยชอบเรื่องของการถ่ายรูปและไหนๆวันนี้เนี่ยนะเราเนี่ยมีธีมเกี่ยวกับเรื่องของการคิดนอกกรอบแล้วก็เรื่องของการหาไอเดียใหม่ๆดังนั้นเดี๋ยวแพรเนี่ยจะพาแอปเนี่ยไปถ่ายรูปเรียนรู้ศิลปะในพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์มันไม่น่าเบื่อเหรอคะนี่ไงแอปกรอบความคิดของเราเนี่ยถูกติดกับคำว่าน่าเบื่อแล้วก็พิพิธภัณฑ์แต่จริงๆแล้วเนี่ยพิพิธภัณฑ์มันมีอะไรให้เราน่าเรียนรู้มากกว่านั้นเยอะเลยด้วยเราสามารถไปถ่ายรูปแล้วก็เรียนรู้ศิลปะได้ด้วยโอ้โหมากับเมาส์ทูเมาส์ทั้งทีแอปเชื่อมือค่ะว่าพี่แพรจะพาไปในที่ที่แบบว่าสนุกแล้วก็ครีเอทสุดๆแน่นอนถ้าอย่างนั้นเราไปดูกันเลยค่ะมาแล้วถึงแล้วนี่ที่นี่แหละเนี่ยนะพิพิธภัณฑ์ที่พี่แพรบอกนี่มันอาร์ตอินพาราไดซ์นี่คะใช่แล้วแต่แอปอาจจะไม่รู้ว่าชื่อเต็มๆของที่นี่เนี่ยเขาเรียกว่าพิพิธภัณฑ์อาร์ตอินพาราไดซ์ไม่รู้มาก่อนเลยนะเนี่ยนี่ไงยิ่งมีคำว่าพิพิธภัณฑ์เนี่ยยิ่งเพิ่มความน่าสนใจใช่ไหมใช่ถ้าอย่างนั้นไม่รอละค่ะเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่าไปอยู่กับพี่บูนค่ะผู้จัดการฝ่ายมาร์เก็ตติ้งนะคะของบริษัท Art in Paradise นั่นเองค่ะสวัสดีค่ะพี่บูนสวัสดีค่ะเมื่อกี้น้องสาวแพรเนี่ยอินมากๆกับภาพต่างๆนะคะเรียกว่าต้องถามเลยกับคำถามแรกนะคะเพราะว่าก่อนเข้ามาแอปเนี่ยสงสัยว่าทำไมที่นี่ถึงเรียกว่าพิพิธภัณฑ์นะคะอ๋อก็เพราะว่าจุดประสงค์หลักของที่นี่ครับต้องท้าความมาตั้งแต่ตอนอยู่ที่พัทยาเลยว่าคือคนที่เข้ามาเปิดที่พัทยาเขาต้องการสร้างเป็นพิพิธภัณฑ์ภาพศิลปะอยู่แล้วอย่างที่เห็นว่าเป็นภาพก็คือทุกภาพก็คือวาดเพ้นท์ด้วยมือคือไม่ได้ติดสติกเกอร์ค่ะเป็นจิตรกรชาวเกาหลีเป็นคนแรกที่พาภาพสามมิติเข้ามาในเกาหลีครับแล้วก็เป็นทีมงานเดียวกันที่มาลงที่ทั้งพัทยาเชียงใหม่แล้วก็ล่าสุดก็คือที่กรุงเทพเป็นพิพิธภัณฑ์ภาพสามมิติแบบถาวรนะครับติดอาคารเลยเพราะฉะนั้นด้วยจุดประสงค์ที่เขาต้องการทำเป็นพิพิธภัณฑ์ภาพ3มิติตั้งแต่แรกก็เลยเรียกที่นี่ว่าพิพิธภัณฑ์ครับระยะเวลาล่ะคะที่ทำของกรุงเทพใช่ไหมครับค่ะประมาณ2เดือนครึ่งครับเฉพาะวาดเดี๋ยวนะคะคือภาพทั้งหมดใช่ครับประมาณ150รูป150รูปใช้เวลาแค่2เดือนเองครับทีมงานประมาณ13คน13ถึง15คนก็คือที่นี่จริงๆเหมือนกับไม่ได้แค่ถ่ายรูปสนุกอะไรเดียวอย่างที่บอกว่ามันเป็นศิลปะที่เข้าถึงได้มันก็จะมีเรื่องหลักแสงเงาภาพลงตาอะไรพวกนี้ก็คือทางโรงเรียนก็นิยมพาเด็กมาทัศนศึกษาด้วยก็ถือว่าเด็กๆก็จะได้รับการเรียนรู้มากขึ้นในเรื่องของศิลปะนั่นเองแต่มีเด็กอยู่คนนึงค่ะตอนนี้เนี่ยเขาเริ่มแบบสายตาสดใสแล้วก็อยากจะออกไปถ่ายรูปเต็มแก่แล้วใช่ไหมคะกำลังอยู่เนี่ยเขาจะไปถ่ายตรงไหนแล้วที่นี่มีโซนไหนบ้างคะที่นี่มี6โซนนะครับโซนที่ยืนอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นโซนอะควาเรียมกับแฟนตาซีก็คือจะเป็นใต้น้ำกับสัตว์ป่าครับถัดไปก็จะเป็นโซนภาพคลาสสิกแล้วถัดไปก็จะเป็นโซนแฟนตาซีเป็นแบบพวกโลกนิทานอะไรพวกนี้ครับแล้วอีกโซนนึงก็จะเป็นโซนทางยุโรปมีปราสาทมีอะไรครับแล้วก็จะเป็นโซนภาพสไตล์โมเดิร์นแล้วก็จะเป็นโซนใหม่ที่เพิ่งติดตั้งที่กรุงเทพอะครับเป็นโซนอินเตอร์แอคทีฟก็คือเป็นวิดีโอที่แบบตอบโต้ตอบกับท่าทางการแสดงท่าทางของเราคุณคะตรงนี้มันคืออะไรคะเนี่ยอ๋ออย่างที่บอกครับเป็นโซนใหม่ที่เพิ่งติดที่กรุงเทพคือเป็นโซนอินเตอร์แอคทีฟนะครับก็จะเป็นโปรเจคเตอร์ฉายภาพลงบนพื้นแล้วก็ถ้าเกิดลองขยับจะสังเกตครับว่าแบบวงน้ำมันจะขยับตามเราโอ้เฮ้ยคือเหมือนกับว่าเราเนี่ยกำลังอยู่บนผิวน้ำจริงใช่ครับใช่ครับตรงนี้จะมีภาพเป็น2เวอร์ชันอันแรกก็เป็นผิวน้ำจะเปลี่ยนสีไปเรื่อยอีกอันนึงจะเป็นใบไม้กับผีเสื้อเนี่ยครับนี่ไงแสดงว่าการที่เราเนี่ยเข้าไปอยู่ในภาพเนี่ยมันก็ส่งผลใช่ครับต่อการปรากฏของภาพในช็อตต่อไปด้วยใช่ไหมคะใช่ครับเนี่ยครับลองน้องแอปเปิลลองเดินได้เฮ้ยเฮ้ยนี่ครับเฮ้ยจริงด้วยอ่ะใบไม้จะปลิวตามที่เราเดินสนุกอ่ะนี่ไงให้เป็นน้ำแล้วเฮ้ยเหมือนเอ็มวีเกาหลีไงที่เขาแบบเตะน้ำกันเออแล้วมันสั่นจริงๆตามที่แอปแบบใช่นี่ด้วยนะแค่โซนแรกยังมันขนาดนี้เลยไป
ที่เราเห็นในกล้องเนี่ยค่ะหนูขอดูหน่อยได้ไหมคะครับในกล้องมันดูกลมๆอันนี้มันดูไม่กลมเลยค่ะอ๋ออันนี้มันเป็นเรื่องของแบบภาพหลอกสายตาครับก็คือเน้นเรื่องคอนเซปต์ว่าเลนตากับเลนกล้องจะไม่เหมือนกันครับก็คือสมมติถ้าเกิดเรามองเลนตาอย่างที่เห็นว่าตรงจุดพอยต์ตรงนี้ครับคือต้องยืนถ่ายตรงนี้แต่ว่าถ้าเกิดเรายืนมองด้วยเลนตายังไงมันก็ไม่กลมเพราะว่าเลนตาของเราไม่เหมือนเลนกล้องแต่ถ้าเกิดมองผ่านกล้องปุ๊บมาถึงภาพมันก็จะกลมทันทีจริงๆภาพในนี้ครับเราเน้นว่าจะต้องบันทึกภาพผ่านกล้องถึงจะเป็นภาพที่ต้องศิลปินต้องการให้เห็นจริงเป็นภาพสามมิติเป็นภาพทรงกลมอะไรพวกนี้ครับแสดงว่าจุดที่เราจุดนี้เนี่ยก็เป็นจุดที่ทำให้เราเนี่ยได้เรียนรู้ในเรื่องของศิลปะอีกแง่นึงด้วยใช่ครับว่าศิลปะมุมมองภาพสามมิติเนี่ยเห็นด้วยตาไม่เหมือนเห็นในกล้องใช่ครับเฮ้ยเขาสอนเราด้วยภาพอ่ะจะเน้นเรื่องแสงและเงาครับก็คือถ้าเกิดถ่ายจากชั้นแรกก็จะได้ภาพอีกมุมหนึ่งถ่ายจากชั้นที่2ภาพก็จะอีกมุมหนึ่งคือจะอลังการกว่าเดิมแสดงว่าเรื่องของภาพ3มิติเนี่ยตำแหน่งที่แตกต่างกันก็จะทำให้ภาพออกมาไม่เหมือนกันด้วยใช่ไหมคะใช่ครับแต่ว่าหลักๆก็คือถ้าเกิดยืนในมุมที่ถูกต้องซึ่งมันก็จะมีหลักสังเกตนะครับในเรื่องของทางสถาปัตยกรรมเรียกว่าเปอร์สเปกทีฟนะครับก็คือเป็นเส้นมุมนะฮะอย่างที่เห็นว่าน้ำตกเนี่ยครับแบบลากยาวจากข้างบนมาถึงพื้นจะหลุดไปครับเวลาเราถ่ายเราก็จะเน้นให้น้ำตกแต่ละเส้นเนี่ยให้มันเป็นเส้นตรงแล้วพอภาพถ่ายออกมามันจะเหมือนแบบเรายืนอยู่ท่ามกลางฮะยืนอยู่บนหินที่ลอยได้อยู่บนสะพานอะไรพวกนี้ครับสามารถกระโดดจากหินแต่ละก้อนมาก็ได้ถ่ายเป็นวิดีโอก็ได้ครับประมาณนี้มันก็จะสมจริงด้วยใช่ไหมใช่ครับแล้วก็จะเน้นเรื่องหลักการของแสงเงาครับอย่างภาพข้างบนจะเห็นชัดว่าถ้าเกิดที่อยู่ใกล้อะครับสีจะเข้มเหมือนอย่างหินต้นไม้ที่อยู่ใกล้สีจะเข้มแต่ถ้าเกิดต้นไม้ที่อยู่ไกลออกไปสีจะเป็นสีเขียวอ่อนภูเขาที่อยู่ไกลไปจะเป็นสีฟ้าอ่อนเรื่อยๆครับเมื่อกี้ที่แพรสังเกตเห็นนะคะอย่างที่พี่บูนบอกตั้งแต่แรกว่าภาพที่นี่เนี่ยเป็นภาพที่ถูกวาดทั้งหมดใช่ครับซึ่งไม่ได้วาดแค่ผนังอย่างเดียวนะคะพื้นที่เรากำลังยืนอยู่นี้ก็เป็นภาพที่เกิดจากการเขียนทั้งหมดด้วยใช่ครับทั้งหมดเลยครับแต่แพรสังเกตมันทำไมมันดูมันๆนะคะมันเหมือนไม่ใช่ภาพอันนี้เราลงที่เรียกว่าอีวอกซี่ครับเป็นอีวอกซี่ใส่เคลือบก็คือเพื่อที่จะดูแลรักษาภาพเพื่อไม่ให้ภาพสึกก่อนเวลาคนเหยียบอะไรพวกนี้ครับอ๋อเคลือบเอาไว้ใช่ครับดังนั้นยืนยันนะคะว่าภาพของที่นี่เนี่ยเกิดจากการวาดทุกภาพไม่ได้มีสติกเกอร์หรือว่าเป็นการปริ้นอะไรใดๆใช่ครับแม้แต่กระทั่งที่ผ่านค่ะนี่สังเกตไหมครับว่าเวลาเราเดินแล้วมันจะเหมือนกับหมุนตามเราครับติดเดี๋ยวขอหนูกับแอปด้วยก่อนนะอันนี้มันเกิดขึ้นได้ไงอะคะต้องลองจับดูครับจริงจริงอ๋อคือจริงๆเราจะเห็นมันเหมือนว่ามันเป็นภาพแบบยุบเข้าไปด้านในจริงมันนูนออกมาด้านนอกก็คือมันเป็นเรื่องแบบ perception ของคนนะครับคือปกติคนน่ะจะรับรู้ว่าตรงเนี้ยมันเป็นด้านที่ลึกค่ะแต่ว่าจริงๆเรานูนออกมาคือเราหลอกสายตาครับเพราะว่ามันเป็นภาพติดตาว่าเอ๊ะปกติตรงส่วนนี้น่าจะลึกสิตรงส่วนนี้น่าจะนูนออกมาเราก็เลยโดนหลอกตาครับอันนี้จะเป็นภาพที่ทำค่อนข้างยากก็คือศิลปินในบรรดาศิลปินทุกท่านที่มาจะมีแค่ท่านเดียวที่วาดได้แล้วก็จะจดจ่ออยู่กับการวาดสิ่งนี้ทั้งวันซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าถ้ามายืนตำแหน่งที่ถูกต้องจริงๆจะเห็นเลยว่าเหมือนอันนี้ไม่ใช่ภาพวาดใช่ครับเหมือนเป็นแบบวิดีโอหรืออะไรสักอย่างเราได้มันหมุนตามสายตาเราได้ครับเจ๋งมากเขาเรียกว่าสอนอะไรเราหลายๆอย่างเรื่องแบบมุมมองภาพหลอกตาอะไรพวกนี้ครับนี่เป็นตัวอย่างสำคัญที่แบบเห็นชัดนี่จะเป็นภาพพิมพ์มือแล้วก็ลายเซ็ตของศิลปินชาวเกาหลีครับที่มาที่นี่ครับก็คือเหมือนวอลเฟรมใช่ครับของศิลปินที่มาวาดรูปที่นี่ทั้งหมดใช่ครับแต่ถ้าสังเกตเห็นมีภาษาไทยด้วยใช่ไหมคะอ๋อครับก็จะมีบางคนที่เหมือนกับว่าเขาเป็นช่างที่
ป็นคนไทยครับเป็นคนไทยมาช่วยอะไรพวกนี้ด้วยครับแล้วการมาที่นี่นี่คือว่ามายังไงดีคะรถไฟฟ้าใต้ดินครับ MRT มาลงที่สถานีศูนย์วัฒนธรรมทางออกที่3ขึ้นมาปุ๊บก็จะเห็นเอสพลานาดเลยขึ้นลิฟต์มาชั้น4ย้ำอีกครั้งนะคะถ้าคุณอยากจะมาเรียนรู้ศิลปะที่นี่นะคะสามารถไปได้3ที่ที่กรุงเทพอยู่ที่เอสพลานาดแล้วก็อยู่ที่พัทยาแล้วก็อยู่ที่เชียงใหม่ด้วยใช่มั้ยคะใครที่ไหนก็ไปที่นั่นได้เลยใช่แล้วอย่างที่พี่บูนบอกนะคะวันนี้ต้องขอบคุณพี่บูนมากเลยนะคะที่มาเปิดมุมมองให้กับพวกเรานะคะในเรื่องของศิลปะว่าศิลปะเนี่ยไม่ได้ถูกวางไว้อยู่แค่ในกรอบเท่านั้นเราสามารถจับต้องมันได้เหมือนกับที่นี่ที่อาร์ตอินพาราไดซ์นั่นเองต้องขอบคุณพี่บูนเลยนะคะขอบคุณค่ะเช่นกันครับSick it, she liked to hang out in the graveyard.